ห้องกาแล็กซี่กับพี่ไทยคมกิโลเมตรจากพื้นโลกและใหญ่เท่าสนามฟุตบอลเลยนะสถานีอวกาศเหรอครับใช่แล้วที่นี่เกิดจากความร่วมมือของหลายๆประเทศเพื่อการทดลองเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์เป็นต้นว่าร่างกายมนุษย์จะเป็นยังไงถ้าต้องอยู่ในอวกาศนานๆซึ่งความรู้เหล่านี้สำคัญต่อการสำรวจอวกาศในอนาคตของมนุษยชาติสถานีอวกาศมีกี่ที่ครับตอนนี้เหลือแค่ที่นี่ที่เดียวใช้งานมาตั้งแต่ปี2541นี่ก็โคจรไปกว่าแสนรอบหรือกว่า 4,000 ล้านกิโลเมตรแล้วและมีกำหนดปลดประจำการปี2571เย้ถึงแล้วไปดูด้านไหนกันเลย